มนาแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรมกันต่อนะคะในรอบบ่ายและในรอบนี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นที่เข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือข้อเสนอภาคประชาชนเพื่อการปฏิรูปนะคะตอนนี้นะคะด้านบนเวทีของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ดำเนินรายการบนเวทีนะคะนั่นก็คือคุณอำนาจพลมีนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะแล้วก็ตัวแทนสหภาพรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งด้วยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเวทีในภาคบ่ายผมได้รับเชิญจากสถาบันปฏิรูปประเทศไทยให้มาดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้เห็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างยั่งยืนจากภาคประชาชนเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจตัวจริงไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่รัฐมนตรีสิ่งที่ใครต่อใครก็ตามไปนำเสนอว่าจะพัฒนาโดยอ้างรูปแบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเราคงได้เห็นความมีประสิทธิภาพของการบริหารประเทศของการบริหารกิจการของรัฐในอดีตที่ผ่านมาหลายต่อหลายช่วงเวลาในประเทศไทยและเราไม่ปฏิเสธว่าในความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ประชาชนต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขและเราจะมารับฟังร่วมกันว่าอยากจะให้เราปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนำเสนอต่อใครก็ตามที่มีอำนาจรัฐในปัจจุบันและอนาคตนะครับขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนาในช่วงบ่ายนี้นะครับเป็นตัวแทนจากภาครัฐวิสาหกิจนะครับมีทั้งผู้ที่อยู่ในหน่วยงานที่แปลงสภาพไปแล้วก็มีนะครับเป็นอะไรนะเป็นสินค้าที่ถูกนำไปขายในบ่อนพนันถูกกฎหมายกลางเมืองก็มีนะครับเป็นสิ่งซึ่งกำลังจะถูกควบรวมหน่วยงานที่กำลังถูกควบรวมเพื่อนำไปเป็นสินค้าในอนาคตอันใกล้นะครับมาดูกันว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรและเรายังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่กำลังรอคิวในการถูกเชือดผมใช้ภาษาง่ายๆนะครับรอคิวในการถูกเชือดและด้วยความคาดหวังว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาเชือดแต่เราจะทำตัวเองให้เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนและจะดูแลพี่น้องประชาชนทั้ง70ล้านคนและดูแลคนไทยในอนาคตอย่างดีเยี่ยมด้านซ้ายนะครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะครับท่านดร.พงษ์ทิติพงษ์ศิลามณีนะครับประธานสหภาพแรงงานและวิสาหกิจบริษัท TOT หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในอดีตนะครับท่านต่อมาคุณสังวรหุ้มเตียนนะครับประธานสหภาพแรงงานบริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือแคทเทโลคอมครับเพราะฉะนั้นด้านติดกับผมนะครับพี่วิเลิศพี่วิเลิศการสะสมประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทไปรษณีย์ไทยเดิมอยู่กับการสื่อสารนะครับตอนนี้ก็แยกออกมากว่าจะเลี้ยงตัวได้ก็น้ำตาเช็ดหัวข่าวไปเยอะครับนะครับขวามือของผมนะครับพี่ดำรงไวยคณีนะครับประธานสหภาพแรงงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนอันนี้เป็นสินค้าตัวแรกที่เขาเอาไปหลอกขายครับขวามือสุดครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่ในหัวแถวการต่อสู้ของพี่น้องมาตลอดนะครับพี่สาวิทย์แก้วหวานประธานคณะกรรมการสมรรถฉันท์แรงงานไทยประธานสหภาพแรงงานและวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมักกะสันคอมเพล็กซ์ครับคนนี้รวยมากครับประสบการณ์เดี๋ยวผมถามก่อนพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ณที่นี้นะครับใครได้มีเป็นเจ้าของหุ้นการบินไทยบ้างเอ้ามีตังค์นั่นน่ะ
ตอนซื้อเท่าไหร่พี่60ตอนนี้เท่าไหร่ครับ10บาท18บาทก็ยังดีนะพี่เหลือ1ใน3ประมาณนะเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยเขาจะประชุมเขาจะไปซื้อหุ้นนกออยนกแอร์อีกนะนะครับก็ค่อยๆดูกันไปว่าหลังจากทำให้การบินไทยต้องบินที่เดียวแล้วเนี่ยจะไปแข่งกับใครได้วะเนี่ยประสบการณ์แรกอยากให้พบนะครับถามเพื่อนการบินไทยพี่ดำรงก่อนเลยครับพี่ประธานสภาพแรงงานและวิสาหกิจการบินไทยประสบการณ์จากการที่ถูกแปลงสภาพจากสายการบินแห่งชาติ 100% เนี่ยกลับกลายเป็นสายการบินแห่งชาติบางส่วนเป็นยังไงพี่เชิญครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตดร.อุทิศอุไรรัตน์นะครับแล้วก็ทุกๆท่านที่อยู่ในที่นี้คือตอนนี้ต้องเรียนว่านับตั้งแต่การบินไทยเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็มีปัญหาในการแทรกแซงทางการเมืองมาโดยตลอดจนกระทั่งสุดท้ายที่ปรากฏมันก็คือการบินไทยต้องประสบปัญหาการขาดทุนครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยเนี่ยเป็นเค้กอันโอชะของฝ่ายการเมืองมาโดยตลอดทุกคนแย่งกันที่จะมาเป็นมาควบคุมการบินไทยครับถ้าเราไปดูตอนนี้สิ่งที่การบินไทยขาดทุนเราไปดูในบัญชีนะครับที่ปรากฏก็คือการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งผมไม่ทราบว่าในที่นี้ปีมีนักบัญชีไหมครับการด้อยค่าเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการดำเนินงานจริงๆมันเป็นตัวเลขที่บันทึกในบัญชีอีกตัวนึงคือการขาดทุนจากค่าเสื่อมราคาก็จะปรากฏตัวนี้ทีนี้เรามาดูที่ผมพูดเบื้องต้นว่าตั้งแต่ปลายแปรรูปมาเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นตรงด้อยค่าเนี่ยแหละครับการบินไทยจะซื้อเครื่องบินทีนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าผู้บริหารการบินไทยไม่มีสิทธิ์ที่ไปตัดสินใจได้ว่าเราจะซื้อเครื่องบินแบบไหนคือมันต้องผ่านไปทางฝ่ายการเมืองเป็นผู้ตัดสินว่าเครื่องบินอันนี้เราจะซื้อได้หรือไม่ได้นะครับ เราขาดทุนเพราะเราซื้อเครื่องบินมาแล้วบินไม่ได้เมื่อบินไม่ได้เครื่องบินนี้ยังมีมูลค่าเราจอดทิ้งสิ่งที่ตามมาคือการด้อยค่าเป็นหมื่นล้านครับปีละเป็นหมื่นล้านเพราะเราขายไม่ได้แล้วเราต้องจอดทิ้งไหมครับนั่นคือเกิดจากใครเกิดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหาตลอดก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือการรับบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารงานในการบินไทยเนี่ยเราก็พูดมาตลอดนะครับว่าเราอยากได้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพราะว่าเราขาดทุนมาตอนนี้โดยตลอดแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลการดำเนินงานจริงๆไหมคือเขาบันทึกบัญชีไว้ณวันที่31ธันวาคือวันที่ปิดบัญชีนะอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยเท่าไหร่แล้วเขาก็บันทึกส่วนต่างตรงนี้ลงไปซึ่งมันไม่ใช่การขาดทุนจริงๆที่ผมพูดแต่ต้นแต่สิ่งที่ออกมาคือการบินไทยขาดทุนการบินไทยขาดทุนเจตนาอะไรครับอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ตามมาอยู่ตลอดก็คือการบินไทยต้องไปแบกบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้นอย่างเช่นบริษัทนกแอร์เราขาดทุนอยู่เมื่อกี้เราพูดถึงนกแอร์ฮะการบินไทยถือหุ้นอยู่นกแอร์อยู่ 3.9% คือเรามีอำนาจควบคุมนกแอร์เพราะนั้นเมื่อนกแอร์มีกำไรขาดทุนเท่าไหร่มีกำไรเราก็ได้ผลตอบแทนมา 3.9% ถ้าขาดทุนแล้วก็ขาดทุน 39% อยู่ในส่วนนี้ด้วยการบินไทยต้องแบกการขาดทุนของนกแอร์มา3ปีต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เราต้องขาดทุนมาต่อเนื่องเนี่ย3ปีนี่แหละฮะเพราะถ้าไปดูแล้วในงบบัญชีในส่วนของการบินไทยเองขาดทุนไม่เท่าไหร่ครับไม่มากมายขนาดนั้นอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็บริษัทไทยสมายซึ่งการบินไทยถือหุ้น 100% ครับแต่ว่าปรากฏว่าไทยสมายกับการบินไทยนโยบายการทำงานกลายเป็นเหมือนกันไปในเมื่อเราถือหุ้น 100% เนี่ยไทยสมายตั้งแต่ตั้งมาในปี2555จนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีกำไรเลยเพราะนั้นไอ้ผลขาดทุนของไทยสมายมันก็มาอยู่ใส่อยู่ในการบินไทยมาโดยตลอดเหมือนกันโดยตัวการบินไทยเองไม่ได้ขาดทุนทีนี้ถามว่าทำไมการบินไทยถึงเป็นเหยื่อรายแรกที่เข้าไปที่เขาเอาเข้าไปที่เลขขายในตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าเนื้อแท้แล้วการบินไทยไม่ได้ขาดทุนจริง
ยังมีอะไรความสามารถขีดความสามารถที่จะสามารถหากำไรได้ส่วนอื่นๆที่นักลงทุนมองนอกจากตัวการบินไทยแล้วสิทธิที่การบินไทยมีอย่างเช่นสิทธิการบินอันนั้นมันมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินของการบินไทยที่มีนะครับนั่นแหละครับที่เขาอยากได้บางคนนึกภาพไม่ออกว่าสิทธิอะไรเนี่ยนึกถึงปตท.กันแล้วกันที่คุณรสนาพูดเมื่อเช้ามันก็คือทรัพยากรธรรมชาติตัวหนึ่งนะที่เราได้สิทธิ์ที่บินอะไรพวกนี้เราสามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาได้นี่ก็คือทำไมเขาอยากเอาการบินไทยเป็นอันแรกแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้การบินไทยต้องเกิดปัญหาในเรื่องนี้ครับพี่ดำรงกำลังบอกว่าก็ให้พี่น้องที่รับชมนะครับอยู่ในห้องประชุมนี้แห่งนี้แล้วก็ได้รับชมรับฟังการถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างปตท.ใช่พี่ใช่ครับยกตัวอย่างปตท.ง่ายๆเลยนะครับสิทธิในการบินของการบินไทยเปรียบเสมือนได้กับว่าสิทธิในการมุดท่อผ่านใต้ดินบ้านใครก็ได้เราอ้างความเป็นรัฐวิสาหกิจถูกไหมพี่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมุดท่อแล้วกำไรมันไปแบ่งให้ผู้ถือหุ้นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับครับเชิญพี่ต่อครับก็นี่แหละครับคือทำไมทุกคนบอกว่าการบินไทยตอนนี้ขอโทษจริงๆผมอายเหมือนกันนะฮะว่าเวลาไปไหนการบินไทยขาดทุนกับเป็นขาดทุนเนี่ยแต่มันขาดทุนเพราะอะไรล่ะแล้วก็เห็นด้วยในหลักการและเหตุผลของพรบ.นี้ที่ว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเราเนี่ยการบินไทยเราเสนอมาตั้งหลายปีแล้วนะครับว่าขอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานยังไงแต่ขอโทษครับไม่เคยได้รับการตอบรับตั้งแต่สมัยพี่จำศรีมาแล้วเป็นประธานสภาก็เสนอแต่มันเงียบหายไปหมดไม่มีการตอบรับแล้วเราจะปรับปรุงอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยที่สำคัญคือคนที่มานั่งเป็นบอร์ดการบินไทยมาจากฝ่ายการเมืองส่งมาเป็นส่วนใหญ่เขาไม่ตอบรับในเรื่องนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐบาลที่เขายกร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเขาบอกว่าเรามีข้อท้วงติงเรื่องการแต่งตั้งบอร์ดใช่ไหมครับพี่คัสสันบอร์ดใช่ครับเขาบอกว่าเขามีคณะกรรมการกันกรองบอร์ดในเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราลองไปดูลึกเข้าไปในกฎหมายดูให้ลึกพี่เดี๋ยวคณะกรรมการที่ตั้งบอร์ดจะเป็นใครก็เป็นข้าราชการประจำอีกมันก็ไม่ต่างเลยจากปัจจุบันครับผู้ทรงคุณวุฒิก็คือมาจากข้าราชการประจำเป็นคนคัดเลือกเข้ามาแล้วก็เลือกคัดเลือกบอร์ดมันก็ไม่ต่างอะไรปัจจุบันที่เรามีเขาเรียกสคร. อยู่ซึ่งเป็นคนคัดเลือกและกันกองเรื่องนี้ผมดูแล้วมันอย่างเมื่อช้าที่อาจารย์ธีรชัยพูดครับว่ามันซ้ำซ้อนกันนั่นแหละครับตกลงคือมีบอร์ดอยู่แล้วก็ไปตั้งซูเปอร์บอร์ดมีซูเปอร์บอร์ดเสร็จแล้วบอกว่ามีข้อท้วงติงเรื่องการสรรหาบอร์ดก็ตั้งคณะกรรมการให้แล้วกันกรองเสนอขึ้นมาแต่สุดท้ายคนที่จิ้มจะเอาใครไม่ใครนี่ก็คือฝ่ายการเมืองไหมครับก็ฝ่ายการเมืองอีกก็คือแบบเดิมในรูปแบบเดิมเหมือนกันจะได้เห็นภาพตรงกันครับนะครับนะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังรับชมการถ่ายทอดอยู่นะครับก็ยังได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐวิสาหกิจการบินไทยเป็นเหยื่อสังเวยรายแรกที่บอกว่าจะพัฒนาโดยการบอกว่าให้ผู้ถือหุ้นได้กำกับดูแลได้ตรวจสอบการบริหารงานจัดการกันเองแต่สุดท้ายผู้ถือหุ้นเองเนี่ยก็ไม่สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการซื้ออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะการบินไทยต้องซื้อเครื่องบินแน่นอนอยู่แล้วแต่ผู้ถือหุ้นการบินไทยไม่เคยเสนอได้เลยว่าจะซื้อเครื่องบินแบบไหนใช้เครื่องยนต์อะไรแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงอันนี้ขนาดเป็นจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไหมพี่ใช่ครับนะครับก็บอกว่าผู้คนแย่งกันซื้อหุ้นเพราะหวังว่าสายการบินแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยสายนี้เนี่ยที่ผ่านมามีกำไรมาโดยตลอดนะถ้าที่ผมจำได้นะใช่ครับหลังจากเข้าไปอยู่ตลาดหลักทรัพย์ประมาณสักไม่เกิน3ปีเริ่มถอยหลังใช่ไหมพี่ใช่ครับนะครับก็นี่มีประสบการณ์หน่วยงานแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อใครไม่มีโทรศัพท์มือถือบ้างครับมีไหมครับมีใครไม่มีไหมฮะเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนเลยแล้วโทรศัพท์พื้นฐานท่านใช้โทรศัพท์พื้นฐานตู้สาธารณะหยอดเหรียญหลังสุดเมื่อไหร่ครับมีไหมครับยังมีอยู่ไหมพี่ไม่มีนะโอ้มันเสียไม่มีงบซ่อมเพราะเขาไม่ให้งบซ่อมลองฟังดูคนที่ถูกหลอกออกโรงเรียนครับประธานสหภาพแรงงานและวิสาหกิจ
บริษัท TOT ครับองค์การโทรศัพท์เดิมครับดร.พงษ์ทิติพงษ์ศิลามณีครับไปจ่อในตลาดหลักทรัพย์แล้วขอบคุณครับต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดนะครับที่ให้โอกาสทางสหภาพ TOT ได้มาพูดคุยแล้วก็เล่าสู่ฟังในประเด็นของการบริหารงานของ TOT ครับที่ในอดีตเคยเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยครับคือจริงๆอยากจะบอกว่าธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมครับเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลที่บริษัทเอกชนอยากที่จะเข้ามาทำธุรกิจเพราะว่าลูกค้าชัดเจนครับทุกคนอยากที่จะมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารแล้วก็ถ้าเรามองในโลกอนาคตที่เรากำลังเข้าสู่นะครับคือสังคมดิจิตอลในสังคมดิจิตอลโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนทุกคนนะครับสำหรับประชากรทุกคนในโลกแห่งนี้ที่จะใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆเห็นในอดีตเราอาจจะมีวิธีการใช้บริการต่างๆครับในโลกแบบวิธีแมนนวลครับแต่ในสังคมดิจิตอลเราจะมีวิธีการเข้าถึงบริการใหม่ๆด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งถ้าลัดขาดโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมครับไม่อยู่ในมือของรัฐอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคมดิจิตอลครับโดยเฉพาะประเทศไทยที่ชูนโยบาย Thailand 4.0 ก็จะขาดประสิทธิภาพครับจริงๆถ้าเรามองย้อนไปในอดีตนิดนึงครับเราจะเห็นภาพของการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นลักษณะที่จะเป็นกิจการแบบผูกขาดโดยธรรมชาติที่ผมพูดคำว่าผูกขาดโดยธรรมชาติก็เนื่องจากว่าด้วยตัวเทคโนโลยีครับในอดีตจะอยู่กับหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้นครับแล้วก็ในแง่ของงบประมาณการลงทุนในเอกชนครับยังไม่มีตลาดหุ้นยังไม่มีความสามารถที่จะระดมทุนด้วยเงินสูงๆที่จะมาลงทุนแข่งกับรัฐครับก็เลยเป็นกิจการที่เข้าข่ายผูกขาดประเภทหนึ่งที่รัฐจำเป็นจะต้องเป็นผู้ให้บริการครับในอดีตเราก็เลยมองสื่อสารโทรคมนาคมเป็นบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะที่รัฐจำเป็นจะต้องลงทุนให้ประชาชนในรัฐสามารถจะใช้บริการได้แล้วการเชื่อมต่อสื่อสารเนี่ยมันก็จะสามารถทำต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมได้ครับพอมาวันนี้ครับด้วยนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นทำใหมูลค่าของการลงทุนมันถูกลงครับในอดีตเราอาจจะต้องซื้อชุมสายมูลค่าหลายร้อยล้านเพื่อที่จะมาลงทุนชุมสาย1ชุมสายเดี๋ยวนี้เม็ดเงินในการลงทุนชุมสายขนาดเล็กอยู่ในราวหลักแสนบาทแค่นั้นเองครับในอดีตเราจำเป็นจะต้องสร้างโครงข่ายสายทองแดงเพื่อเชื่อมต่อทุกชุมชนถูกไหมครับเพื่อจะนำบริการโทรศัพท์ไปให้คนได้สามารถใช้บริการได้ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีคลื่นโดยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนขายสายอีกต่อไปมันก็เลยทำให้การลงทุนในเรื่องของการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมมีต้นทุนที่ถูกลงครับก็เลยถูกบีบโดยนานาอารยประเทศทั้งหลายครับว่าในทุกวันนี้สื่อสารโทรคมนาคมไม่ใช่บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกต่อไปแต่จะเป็นบริการที่สามารถจะให้ในโลกของตลาดแข่งขันโดยเสรีครับ TOT ก็เลยถูกแปรรูปในช่วงปี2545ให้มาเป็นบริษัท TOT จำกัดมหาชนครับทีนี้ผมอยากจะชูประเด็นนิดหนึ่งครับว่าในขณะนี้ครับมูลค่าของโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมมันกลับเริ่มมีความสำคัญขึ้นครับด้วยการขับเคลื่อนของสังคมดิจิตอลทำให้เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนครับทีนี้ถ้าเราไม่มีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายเนี้ยอยู่ในมือของเอกชนครับรัฐก็จะไม่มีอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองก็จะอยู่ในมือของเอกชนเพราะฉะนั้นผมมองว่ารัฐเองควรจะกำหนดบทบาทให้ชัดเจนนะว่าสินค้าในเรื่องของการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในสังคมเมืองเราอาจจะมองว่าเป็นบริการธรรมดาถูกไหมครับเป็นสินค้าธรรมดาที่ให้บริษัทเอกชนแข่งขันกันได้ครับแล้วเราก็มีบริษัทเอกชนในทุกวันนี้หลายบริษัทที่แข่งขันกันอยู่แล้วแต่ในภาพของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมดิจิตอลผมเองยังมองว่าโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมยังมีความจำเป็นอยู่แล้วมีความจำเป็นที่รัฐจะต้องเป็นผู้ลงทุนถ้ารัฐต้องการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 แล้วก็ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วต้นทุนในเรื่องของการให้บริการหรือว่าต้นทุนของผู้ใช้บริการที่จะมาใช้บริการถ้าเราให้อยู่ในมือของเอกชนเอกชนก็จะเป็นผู้กำหนดราคาแล้วเมื่อนั้นมันก็จะถูกผลักภาระเป็น
เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เอกชนจะต้องซื้อค่าบริการเพื่อที่จะได้เข้าถึงในเรื่องของบริการ e-service ต่างๆในสังคมดิจิตอลงั้นในประเด็นนี้ เราก็เลยมองว่ารัฐควรแยกบทบาทให้ชัดเจนนะครับว่าในแง่ของตลาดแข่งขันโอเคครับที่เราอาจจะเราในฐานะของรัฐวิสาหกิจเราอาจจะมีพัฒนาการในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆแต่ในแง่ของบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะยังมีความจำเป็นอยู่รัฐบาลหลายๆประเทศในทุกวันนี้ต่างก็ทุ่มเงินงบประมาณเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้รองรับการพัฒนาของประเทศแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับรัฐบาลเมืองไทยเลยรัฐบาลประเทศไทยไม่เคยสนใจที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อรองรับสังคมดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลมีความจริงใจครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังให้เอกชนประมูลในเรื่องของการสร้างอินเทอร์เน็ตประชารัฐครับเราลองสังเกตดูครับเน็ตประชารัฐในระยะหลังนี้รัฐบาลออกเงินก็จริงแต่ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินหรือว่าโครงข่ายเหล่านั้นไม่ใช่โครงข่ายที่ TOT เป็นผู้ดำเนินการครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการสร้างขึ้นมันก็จะมีการสร้างโครงข่ายแต่ว่ามันไม่มีการใช้โครงสร้างอันเดิมเพื่อให้มันก่อให้เกิดประโยชน์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่มีโครงการใหม่ก็สร้างโครงข่ายขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่มีโครงการเร็วๆนี้ก็จะมีโครงการของกสทช.ก็อนุมัติให้มีการสร้างโครงสร้างอันใหม่แต่รัฐไม่เคยที่จะคิดเลยว่าเอาแล้วไอ้สิ่งที่มีอยู่เราจะอยู่ที่ไหนมันเราจะใช้ประโยชน์มันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรมันก็เลยกลับมาในภาพของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ความอยู่รอดของ TOT เลยครับเดี๋ยวนะครับคือ15ปีที่ผ่านมาหลังจากปี45ถึงปัจจุบันเนี้ยโครงข่ายที่มีอยู่เดิมของ TOT รัฐได้ให้เงินมาพัฒนาเพิ่มเติมไหมครับคือหลังจากที่เราถูกแปรรูปมาเป็นบริษัททส TOT จำกัดมหาชนครับเราต้องลงทุนเราต้องลงทุนด้วยเงินของเราเองครับอ๋อครับแล้วอย่างที่เขามีการเปิดประมูลใบอนุญาตต่างๆในโครงข่ายให้บริการใหม่ 3G 4G นี่เร็วๆนี้จะ 5G 5G แล้วอันนี้ก็คืออุปสรรคครับเพราะว่าเราได้ไปประมูลเขาไหมครับ TOT เราไม่สามารถเนื่องจากว่านโยบายของรัฐก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะให้เราเข้าร่วมประมูลหรือไม่อย่างไรครับด้วยความเป็นหน่วยงานของรัฐจะไปนั่งเคาะราคาแข่งกับเขาเข้ามาค่ำคืนไหวไหมคือการอนุมัติทุกครั้งครับมันต้องผ่านที่ประชุมบอร์ดใช่ไหมครับแล้วบอร์ดแต่ละครั้งครับกว่าจะนัดประชุมได้ครับเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงราคาก็ต้องเรียกประชุมความเคอะคะตรงนี้ครับทำให้เราไม่สามารถจะตัดสินใจในหน้างานว่าถ้าเราจะต้องตัดสินใจในหน้างานในแง่ของการประมูลเรามีอำนาจตัดสินใจแค่ไหนเพราะว่าอำนาจอยู่ที่บอร์ดหมดเลยอ๋อครับทีนี้คืออย่างที่ผมถามเนี่ยอยากจะให้ประชาชนที่รับชมรับฟังการถ่ายทอดอยู่ว่าจริงๆแล้วมีคนถามว่าทำไม TOT ไม่ไปประมูลแข่งกับเขาประมูลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน่วยงานของรัฐต้องผ่านการประชุมมีมติที่ประชุมกรรมการบริหารหรือบอร์ดเพื่อไปนั่งเคาะราคาแต่เอกชนตัดสินใจไปเลย1 2 3 4ได้หมดนะครับแต่ว่าถามว่าเอกชนที่รับใบอนุญาตไปกับ TOT ที่ให้บริการโครงข่ายอยู่เดิมเนี่ยท่านคิดว่าโครงข่ายของใครมีครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่าเราผมตั้งคำถามแบบนี้นะครับพี่น้องประชาชนคงเห็นว่าต่างจังหวัดนี้สัญญาณ TOT ยังใช้ได้อยู่ไหมครับได้อยู่แต่สัญญาณบริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารที่มีโฆษณากันปีละหลายพันล้านเนี่ยครอบคลุมสัญญาณแรงที่สุดแต่ห้ามหลุดออกจากเมืองท่านเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยปรบมือครับพี่